สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเชอรี่ไทยเชื่อมสำรสนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันแล้วนะครับผมนะมาครับฝนตกหน้าผมนะนี่ครับเชอรี่ไทยนะครับเก็บมาใหม่ๆเลยนะผมนะตากครับตากแห้งแล้วนะผมเดี๋ยวจะมาเชื่อมกันนะครับจะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับผมเนาะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาตินะครับเพื่อตัดเปรี้ยวในตัวเชอรี่นะครับตัวเม็ดเชอรี่นะครับเขาจะเปรี้ยวนะครับผมเห็นสีแดงๆนะครับไม่หวานมากนะครับจะเปรี้ยวเลยนะครับผมนะครับเชอรี่ไทยนะครับผมนะเราจะใส่พริกหนูสดครึ่งนะครับผมใส่ไปด้วยนะน้องมึงนะเพิ่มความเผ็ดนะครับจะหวานเผ็ดเค็มนะผมนะก็จะเป็นสามรสดีนะผมนะรอน้ำตาลเดือดสักครู่นะครับทุกท่านครับผมนะแซ่บแน่นอนครับเมนูนี้นะครับผมนะหอมกันเลยนะครับI
ต้องให้ตัวน้ำตาลก็เซตตัวให้มันเหนียวนะครับผมนะอย่างนะครับนี่ลองเช็คดูนะครับเป็นน้ำใสๆอยู่นะครับผมเนาะสักพักหนึ่งเนาะนะผมไปหน้าผมเนาะรอให้เขาหุ่นเล็กน้อยหน้าผมสกูนะครับผู้ชายหน้าผมนะได้ที่แล้วนะครับผมนะตัวน้ำตัวต้องเชื่อมน้องนะผมคนให้มันหายร้อนเล็กน้อยนะครับผมเราค่อยเอาลงไปคู่นะการเชื่อมผลไม้นะครับจะไม่เอาไปเชื่อมให้เดือดนะครับผมเราจะทำน้ำตาลแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาของที่เชื่อมนะครับลงไปที่ต่างน้ำแล้วก็ผมนะสีมันจะสวยนะครับตัวผลไม้มันจะไม่สุกนะครับกรอบดีนะครับผมเนาะนะครับน้ำตาลได้ที่แล้วนะครับผมก็จะเอาเชอร์รี่แดงนะครับลงไปคลุกนะครับผมนะครับดีเลยนะครับผมนะตัวขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเป็นการเคลือบนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับผมนะเป็นการเชื่อแบบเคลือบน้ำตาลนะครับตัวผลไม้น้องนะผมนะไฟครับผมนะเลยแน่นอนครับผมนะมาตัดเสิร์ฟกันเลยน้องนะครับทุกท่านครับผมนะหอมกันเลยนะครับผม
งั้นนะผมนำมันไปไหนเนาะนะผมหอมก็เลยครับทุกท่านครับผมนะยาเช็ดขอบแผ่นนึงนะครับผมเนาะที่ทำให้ดูนะครับพอโดนความร้อนเขาจะเปลี่ยนสีนะครับผมผลไม้ที่มีสีสันนะครับผมนะเสร็จแล้วครับผมนะครับเชอรี่ไถ่เชื่อมนะครับ3รสนะครับผมนะจับๆกันเลยเนาะนะผมเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเลยนะครับผมนะครับเปรี้ยวนำหวานมาเลยนะครับผมครับก็จะเปรี้ยวนะครับในรสชาติเขานะจะหวานน้อยนะครับผมมุ่งง่วงนอนนี่ตาสว่างเลยนะครับผมเปรี้ยวๆเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามมาชมนะครับผมสวัสดีครับ